พื้นฐานของการออกแบบการจัดการเรียนรู้นั่นเองครับเราสองคนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้รับความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นตอนที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างนะคะมานำเสนอท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยและสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเช่นกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาถึงในช่วงสุดท้ายนะฮะในตอนที่3นะฮะหลังจากที่เรามีความรู้พื้นฐานในเรื่องของความรู้พื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ละนะคะต่อไปเราก็จะมาฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้กันนะคะซึ่งทำได้ไม่ยากนะคะจะได้ขออนุญาตได้ขยายความไปทีละขั้นตอนนะคะค่ะในขั้นแรกเลยเนี่ยนะฮะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้นี่แน่นอนเราจะต้องสัมพันธ์กับหลักสูตรถูกไหมคะนะคะเพราะเราต้องจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรนะคะงั้นในการที่เราจะจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรนั่นหมายความว่าเราก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้นะคะตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะคะรวมถึงหลักสูตรสารศึกษาด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาจัดทำเป็นคำอธิบายและวิชาจัดทำโครงสร้างหลายวิชาที่จะประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หลายหน่วยนะคะเราก็จะดึงหน่วยการเรียนรู้เหล่านั้นถ้าเราออกแบบการเรียนรู้ในระดับหน่วยนะคะเราก็จะดึงเอาหน่วยการเรียนรู้ที่มีอยู่ในโครงสร้างการโครงสร้างรายวิชานั้นๆเนี่ยมาวางแผนหรือมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะตรงนี้แหละค่ะถือเป็นจุดสำคัญที่จะชี้ชวนให้เห็นว่าเป็นการนำหลักสูตรไปสู่การสอนนะคะก็คือการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วถึงจะเอาแบบนั้นไปเขียนในแผนการสอนแล้วก็นำไปสู่การสอนในชั้นเรียนค่ะอันนี้คือกระบวนการโดยรวมนะคะค่ะสำหรับกระบวนการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะทำให้ง่ายที่สุดเนี่ยนะอาจจะแบ่งออกเป็นขั้นๆนะคะขั้นแรกเลยก็คือขั้นการวิเคราะห์ตัวชี้วัดซึ่งมาสักครู่นี้เราได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะว่าจากหลักสูตรสู่การสอนก็ต้องมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วเราก็เอาตัวชี้วัดนั้นมากำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้อันนั้นก็นำมาสู่ขั้นตอนที่สองนะเริ่มจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งวิเคราะห์จากตัวชี้วัดนะคะจากนั้นก็มากำหนดสาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่จะสอนในแผนการนั้นๆในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆนะคะกำหนดยุทธศาสตร์หรือเลือกยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ว่าเราจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรใช้วิธีสอนอะไรรูปแบบอะไรหรือเทคนิคการสอนอะไรนะคะกำหนดสื่อเราจะเลือกสื่อแบบไหนนะคะที่จะมาใช้จึงจะตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เรากำหนดไว้นะคะรวมถึงการกำหนดวิธีการวัดผลแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลด้วยนะคะอันนี้คือขั้นที่2คือขั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้เมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราถึงจะเอาแบบไปเขียนในแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้อันนั้นคือขั้นที่3แล้วถึงจะนำแผนนั้นไปใช้ในชั้นเรียนต่อไปจะได้ชวนท่านผู้ชมนะคะมาดูตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะฮะอันนี้จะเป็นระดับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะนะฮะซึ่งจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะค่ะเราก็เริ่มจากขั้นที่1เลยค่ะคือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะเราก็จะนำตัวชี้วัดจากหน่วยการเรียนรู้ที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างหลายวิชานะฮะอย่างเช่นตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ครอบครัวสุขสันต์นะฮะซึ่งเป็นแผนบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดมาจากกลุ่ม3กลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะนะคะอย่างเช่นพ.2.1 นะฮะป.5/2เนี่ยนะคะที่ระบุไว้ว่าอธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยอันนี้ก็นำมาจากตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานะคะสำหรับง.1.1 ป.5/3เนี่ยนะปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวอันนี้เราก็นำมาจากตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะค่ะและสุดท้ายนะฮะท.2.1 ป.5/6นะฮะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนาอันนี้เราก็นำมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะอันที่เป็นขั้นที่1นะคะในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดนะฮะจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วเราก็นำมาสู่ขั้นที่2ของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ก็คือนะฮะขั้นแรกของขั้นที่2ก็คือการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราวิเคราะห์มาจากตัวชี้วัดนะคะอย่างเช่นในจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้นะในหน่วยครอบครัวสุขสันต์ตัวนี้ค่ะ
ข้อแรกเลยก็คือเราเมื่อเด็กได้รู้แล้วเราอยากให้เด็กได้จัดทำแผนผังความคิดองค์ประกอบของครอบครัวสุขสันต์ได้นะคะข้อที่2จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเราต้องการให้เด็กเขียนแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสุขสันต์ได้นะคะแล้วก็แสดงบทบาทสมมุตินะฮะของครอบครัวสุขสันต์ได้นะคะและรวมถึงการตระหนักในความสำคัญของสถาบันครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะฮะในแผนกระจายการเรียนรู้นะคะสำหรับในส่วนที่2นะฮะเมื่อกำหนดจุดประสงค์แล้วเราก็ต้องกำหนดสาระการเรียนรู้นะคะว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ครอบครัวสุขสันต์เนี่ยควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะในที่นี้ก็กำหนดว่าเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่เด็กควรจะเรียนรู้หรือผู้เรียนควรจะเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะเด็กๆควรจะเรียนรู้ถึงมารยาทในการทำงานร่วมกันนะฮะของสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ควรจะเรียนรู้เรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะเมื่อกำหนดสาระการเรียนรู้ได้แล้วเราก็ต้องมาเลือกยุทธศาสตร์หรือกำหนดถึงยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ว่าแล้วเราจะใช้รูปแบบใช้วิธีสอนวิธีการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้อะไรถึงจะเหมาะกับแผนการจัดการเรียนรู้ครอบครัวสุขสันต์แผนนี้นะคะในที่นี้ก็กำหนดว่าเราก็จะเลือกนะคะจากการเราวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ก็ดีสาระการเรียนรู้ก็ดีนะที่ผ่านมาข้างต้นเนี่ยเราก็จะนำมากำหนดยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยเราเลือกกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุตินะคะวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะการจัดการเรียนรู้คือการทำแผนผังความคิดนะคะที่เราจะเอามาใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ครอบครัวสุขสันต์แผนเนี่ยค่ะนะคะต่อไปเมื่อเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยแล้วก็นำมาสู่การกำหนดสื่อและอุปกรณ์ว่าเราจะเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์อย่างไรสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้แผนนี้นะคะเราก็เลือกว่าเราจะมีการเลือกเอาวิธีทัศน์ที่เกี่ยวกับครอบครัวตัวอย่างอาจจะมีทั้งครอบครัวสุขสันต์และครอบครัวไม่สุขสันต์เนี่ยนะคะที่มันมีลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้เด็กได้ศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบดูนะคะแล้วก็อาจจะมีภาพสมาชิกของครอบครัวว่าในครอบครัวนั้นน่ะคุณจะมีสมาชิกอย่างไรและสมาชิกนั้นมีบทบาทอย่างไรนะคะนี่คือสื่อหรืออุปกรณ์ที่เรากำหนดนะคะจากนั้นเราก็มากำหนดวิธีการประเมินผลว่าเราจะประเมินอะไรบ้างนะยังไงก็ตามในการประเมินผลเนี่ยก็ต้องประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราได้ออกแบบนะคะซึ่งในที่นี้เราก็กำหนดว่าเราจะมีการประเมินการทำแผนผังความคิดนะคะเราจะประเมินการเขียนแสดงความรู้สึกและก็ความคิดเห็นนะคะและท้ายที่สุดก็คือจะเปิดมือเรื่องของการแสดงนะฮะว่าในการแสดงบทบาทสมมติในการที่จะมีการอภิปรายวิเคราะห์กันเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดการประเมินผลนะคะจะเห็นว่าในขั้นตอนของการออกแบบเนี่ยซึ่งเป็นขั้นที่สองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามข้อสำคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้การเลือกยุทธศาสตร์ก็ดีการกำหนดเรื่องสื่ออุปกรณ์การวัดผลก็ดีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยต้องสอดคล้องกันนะต้องสอดคล้องกันไปด้วยกันนะต้องสอดคล้องกันนะคะเท่านี้เราก็จะได้การออกแบบที่สมบูรณ์ละนะจากนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่เรากำหนดเหล่านี้เนี่ยไปสู่ขั้นตอนที่3คือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะการจัดแผนการจัดการเรียนรู้หรือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะนำข้อมูลจากกระบวนการออกแบบคือข้อที่2หรือขั้นที่2เนี่ยนะฮะมาใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งแต่ละสถานศึกษาก็อาจจะมีแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นอิสระนะคะสำหรับแต่ละสถานศึกษาเลยค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราออกแบบคร่าวๆแล้วเราก็เขียนไปตามแบบนั้นๆนะคะงั้นเราจะเห็นว่าในการออกแบบการจัดการเรียนรู้นั้นเปรียบเสมือนเป็นการเตรียมตัวนะฮะของการที่จะจัดทำแผนการสอนเพื่อให้ได้แผนการสอนที่สมบูรณ์นะคะ
นั้นเราก็จะจัดวางว่ามันควรจะมีจุดประสงค์อย่างไรเนื้อหาอย่างไรยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้อย่างไรแล้วก็วัดผลอย่างไรสื่ออุปกรณ์จะใช้อะไรบ้างเนี่ยเมื่อเราออกแบบอย่างเป็นระบบแล้วเราก็จะนำมาเขียนเป็นแผนที่สมบูรณ์อย่างมีระบบเช่นกันนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยครูนะคะช่วยอะไรบ้างนะคะก็ช่วยให้ครูได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพถูกไหมคะเพราะในการออกแบบนี่มันต้องเริ่มมาจากการคิดที่เป็นระบบก่อนถูกไหมคะเมื่อคิดอย่างเป็นระบบออกแบบอย่างเป็นระบบก็จะได้แผนที่มีระบบและนำไปสอนอย่างเป็นระบบนะคะประการที่สองก็คือช่วยให้ครูมั่นใจในการสอนมากขึ้นเพราะว่ากระบวนการในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดที่ไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบแล้วนะคะมีการจัดวางอย่างเป็นระบบดีแล้วนะคะดังนั้นก็ช่วยให้ครูนั้นเกิดความมั่นใจในการสอนมากขึ้นนะคะกิจกรรมนั้นเราก็สามารถออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายเพราะเราได้จัดวางไว้แล้วนะคะและถ้าหากว่าในหลายวิชานั้นๆหรือในแผนการสอนนั้นๆเนี่ยมีคุณครูที่สอนหลายคนเนี่ยก็จะช่วยทำให้การออกแบบก็จะช่วยทำให้คุณครูนั้นสอนไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ออกนะฮะไม่ออกนอกแผนนะคะนะคะเพราะว่าแผนเป็นแบบเดียวกันนะคะก็จะช่วยสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันประเมินก็ประเมินในทิศทางเดียวกันสื่อก็ใช้ในลักษณะเดียวกันนั่นก็เกิดความเท่าเทียมกันนะในการสอนไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็ตามนะฮะนะฮะสอนในทิศทางเดียวกันนะคะและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ก็ช่วยให้ครูนั้นเป็นผู้ที่มีศาสตร์และมีศิลป์ในการสอนนะคะคือมีศิลปะในการสอนและมีศาสตร์เพราะมีการอิงทฤษฎีหลักการในการสอนนะคะช่วยประหยัดเวลานะฮะไม่ต้องอ้ำอึ้งนะคะเพราะว่ามีการสอนที่ได้จัดวางไว้อย่างเป็นระบบระเบียบแล้วนะคะทำให้ประหยัดเวลาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้สะดวกในการเผยแพร่นะหรือในการตรวจติดตามนะฮะแน่นอนละแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยต้องไปสู่สายตาผู้ตรวจประเมินใช่ไหมคะหลักตรวจประกันคุณภาพนะคะดังนั้นก็จะเป็นการช่วยครูนะฮะให้สะดวกนะในการที่จะนำไปสู่การตรวจติดตามผลนะคะนอกจากช่วยครูแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจในการที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยผู้บริหารด้วยนะคะช่วยผู้บริหารให้ได้เข้าใจครูแล้วก็รู้ว่าครูของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นครูมืออาชีพมีการจัดการเรียนสอนอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพราะมีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบและออกแบบการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบค่ะนั่นจะเห็นว่าการออกแบบการจัดการเรียนนั้นยังประโยชน์ต่อทั้งตัวครูเองตัวผู้เรียนแล้วก็ผู้บริหารค่ะจากกระบวนการออกแบบการเรียนรู้นะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยแต่ว่าเราจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการออกแบบที่ดีนั้นนะคะก็จะช่วยทำให้ครูผู้สอนเนี่ยมีความมั่นใจในการสอนช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมั่นใจในตัวของผู้สอนและช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจในความเป็นครูมืออาชีพในตัวของผู้สอนค่ะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องให้ความสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับเราในฐานะผู้สอนนะครับต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าตัวอยู่เสมอนั่นเองครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ